สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านจัดแข่งขันลาบลำเมืองน่านโครงการมหากรรมอาหารวิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทยครั้งที่14เมื่อเวลา20นาฬิกาที่บริเวณห้างนาราไฮเปอร์มาร์ท อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหากรรมอาหารวินนวถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทยครั้งที่14มีการประกวดอาหารพื้นเมืองโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านจัดการแข่งขันลาบลำเมืองน่านโดยมีนายเดชาศิระนรเศรษประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดน่านในานามของคณะผู้จัดการได้กล่าวรายงาน อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคอาหารพื้นบ้านมีส่วนประกอบในการปรุงอาหารที่หลากหลายการนำวัตถุดิบมาผสมผสานเพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้เกิดความอร่อยประทับใจและมีคุณค่าทางโภชนาการจังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชน และมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศลหลงไหลในเสน่ห์ของอาหารไทยและอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่านในเรื่องของอาหารการกินของจังหวัดน่านโดยเฉพาะลาบดิบลาบหมูคั่วซึ่งทุกคนก็จะทราบกันดีว่าเวลามีงานงานพิธีงานฉลองงานอะไรต่างๆคนน่านก็จะใช้ลาบ เป็นอาหารหลักในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้จักอาหารพื้นถิ่นของน่านที่โดดเด่นมีสปปรรพคุณทางยาเนื่องจากวัตถุด,ดิบในการปรุงอาหารมีทั้งสมุนไพรและพืชผักที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีค่ะและมีเมนูอาหารที่หลากหลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอาทิ ข้าวซอยน้ำเงี้ยวแกงขนุนแกงฮังเลแกงโฮและแกงแข่เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่อเอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองน่านซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจึงได้จัดงานมหกรรมอาหารวิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทยครั้งที่14ขึ้นระหว่างวันที่9จนถึงวันที่13พฤศจิกายน2565รวม5วัน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยกระดับการพัฒนาฝีมือของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในจังหวัดน่านให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าและผู้บริโภคกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและอาหารทั่วไปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการฟ้อนรำร่องน่านการประกวดอาหารพื้นเมืองน่านลาบลำเมืองน่านมีหมู่บ้านส่งเข้าประกวดแข่งขัน6หมู่บ้านมีบ้านท่าล้อร้านลาบ ูเปล่งชนะเลิศการประกวดแข่งขันได้รับใบประกาศและเงินรางวัลเงินสดจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านไปครองค่ะนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน